เพื่อความเป็นสิริมงคลสาวบุ๋มทำบุญเรียบง่ายในวันเกิด45ปีค่ะสวยเสียจริงๆค่ะ45กะรัตโน้ตบุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดเรียบง่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมทั้งขอโทษแฟนๆที่ยกเลิกให้ร่วมงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักจะหาโอกาสไปช่วยเหลือและแบ่งปันอยู่เรื่อยๆค่ะกับสิ่งดีๆที่มอบให้กับสังคมสำหรับพิธีกรสาวและนักแสดงคนเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก่อนหน้านี้8มกราคม2564สาวบุ๋มเองเนี่ยได้มีการรวบรวมยอดเงินวันเด็กและล่วงหน้าวันเกิดในการเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้กับน้องๆสถาบันราชานุกูลมาหมาดๆค่ะเรียกได้ว่าเธอคนนี้สวยทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆกับล่าสุดนี้10มกราคม2564ที่ผ่านมาสาวบุ๋มปนัดดาเองถือโอกาสดีในวันคล้ายวันเกิดอายุ45ปีทำบุญเรียบง่ายเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการถวายอาหารเพลสังฆทานตาลปัดดอกไม้รวมไปถึงปัจจัยเงินอื่นเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาค่ะงานนี้ก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Instagram สาวบุ๋มปนัดดาเผยภาพการทำบุญวันเกิดในอายุครบ45ปีผ่าน Instagram พร้อมทั้งเผยเอาไว้ดังนี้ค่ะว่าถวายอาหารเพลสังฆทานตาลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงในเรื่องของโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรให้ได้รับกันในทุกคนในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังในทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรบุ๋มปีดี2021งานนี้นอกจากจะมีเหล่าแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาแล้วยังพากันส่งคำอวยพรให้กับสาวบุ๋มปนัดดากันอย่างล้นหลามค่ะทางทีมงานก็ขออวยพรให้แม่บุ๋มปนัดดานั้นมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะThank you.